ก็ขอเจริญในธรรมเนื่องจากอาจารย์ได้วิเคราะห์ในปัจจุบันนี้ว่าทำให้คนจำนวนมากไม่มีทรัพย์หรือขัดสนในเรื่องของทรัพย์สมบัตินั่นเป็นเพราะเหตุและปัจจัยที่ทำให้เราไม่มีทรัพย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้นเหตุจริงๆที่ทำให้เราไม่มีทรัพย์นั้นเนี่ยก็คือการที่เราไม่ได้กระทำทานเพราะทำทานอย่างเดียวที่ทำให้เรามีทรัพย์ได้แต่ในปัจจุบันก็ดีที่เราได้กระทำนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการที่มีกำลังน้อยซึ่งสู้กำลังที่เราได้กระทําในอดีตไม่ได้เพราะในอดีตนั้นเราไม่ได้ให้ทานมาปัจจุบันนี้ขณะนี้เราก็เลยเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนรีบเร่งสร้างทานเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีทรัพย์เพราะเหตุปัจจัยตอนนี้ส่งผลให้เราไม่มีทรัพย์ได้แต่จะให้ทำทานขั้นต่ำนั้นคงจะมีกำลังไม่พอเพราะด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันมีทางเดียวที่จะมีกำลังต้านกำลังในอดีตได้นั่นก็คือการทำทานขั้นกลางซึ่งจะทำทานกั้นกล่ำกั้นต่ำนี้ก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้มีกำลังได้เราต้องทำทานกั้นกลางซึ่งมีกำลังมากทานกั้นกลางนั้นก็คืออภัยทานอภัยทานถึงไม่เสียทรัพย์แต่เราก็ทำได้ยากเพราะเราต้องอาศัยคนอื่นและตอนนี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างทานเพราะเราอาจจะไม่มีใครทำให้เราโกรธแต่เราจะได้ท้อแท้พึงตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้เผื่อมีใครทำให้เราโกรธบ้างเราจะได้รีบให้ทานรีบให้อภัยเขาเราก็จะได้มีทรัพย์ไม่เดือดร้อนทรัพย์เหมือนณปัจจุบันนี้แต่เราจะมีโอกาสได้สร้างทานที่ใหญ่ๆได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่เราว่าจะมีใครทำให้เราโกรธเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กแต่อย่างไรก็แล้วแต่แม้เขาทำให้เราโกรธเรื่องเล็กก็รีบให้อภัยซะก่อนเพราะได้น้อยก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้แต่ถึงเป็นเรื่องเล็กก็ยังได้มากกว่ากับเราไปทำทานขั้นต่ำที่เป็นทรัพย์สมบัติหลายหลายล้านบาทก็ขอให้ทุกคนจงตั้งความหวังว่าเราจะได้สร้างทานขั้นกลางนี้และเป็นทานที่มีเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนหาโอกาสแต่ถ้าใครที่มีโอกาสก็ถือว่าคนนั้นโชคดีไปที่มีโอกาสมีคนทำให้เราโกรธและเราได้ให้อภัยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจหาวิธีการทำทานนี้ให้ได้เพื่อการมีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราจะต้องไม่เดือดร้อนในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและก็ต้องขออนุโมทนายินดีกับคนที่มีโอกาสและก็ต้องขอให้กำลังใจกับคนที่ไม่มีโอกาสได้สร้างทานขั้นนี้ก็คือไม่มีใครทำให้เราโกรธเลยแต่
ก็ต้องดีใจกับคนที่มีคนทำให้โกรธเจริญธรรม